ัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมากินกระปาเปรีนะคะนี่คือมันเกิดเร็วมากเลยนะคะเตรียมมีดมาแล้ว เกิดเร็วมากดูนะคะอุ้ยดูเห็นไหมนะคะเห็นไหมมันโตเร็วมากเลยเนาะหรือก็เอาไปแค่นี้นะคะจะไปกินคู่กับน้ำพริกเนาะตอนนี้ดอกไม้ของเรานะคะก็ออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมนี่มันมีหลายสีมากๆเลยสีม่วงสีชมพูสีขาวนะคะสีน้ำเงินเนาะเห็นไหมมีหลายสีมากๆดอกไม้ออกดอกแบบบานแบบใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมนี่มากอันนี้เป็นพริกเกลือแบบบ้านเราเนาะจะบอกว่าเปรี้ยวมากนี่มาเด้อเปรี้ยวแบบสุดๆอ่ะพริกอ่ะรสชาติเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะเปรี้ยวกว่ามะยมอีกเหมือนกินน้ำมะนาวเลยวันนี้จะมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจ่ายไปเยอะแค่ไหนนะที่ฟินแลนด์เนาะค่าครองชีพจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆคะข้าวของก็แพงนะคะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราเพียบคือในแต่ละเดือนอะในแต่ละบ้านนะคะค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถค่าโทรศัพท์ค่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะคะในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคือบ้านหมิวก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะหมิวนะคะก็จะช่วยสามีในเรื่องของค่ากับข้าวนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำงานเรายังไม่มีรายได้แบบเยอะเหมือนเขานะเขาก็ได้ทำงานแล้วนะคะก็มีเงินเดือนอะไรเงี้ยนะคะส่วนหมิวนะคะก็ไปเรียนนะคะก็ได้แค่เดือนละ500ยูโรนะคะตอนนี้นะคะตอนแรกๆนะคะก็ได้ประมาณเดือนละ700แต่ละเดือนเนาะจะมาให้มิวช่วยค่าบ้านค่าอะไรทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเรายังไม่มีเงินเดือนอะไรเงี้ยนะคะมิวก็ช่วยได้เฉพาะค่ากับข้าวนะคะที่ฟินแลนด์นะคะจะปลูกเกือบทุกบ้านนะคะที่มีต้นระปาดเปรินก็คือรูบัมนะคะจะมีเกือบทุกบ้านนะคะเขาก็จะเอามาทำเค้กทำพายอะไรเงี้ยมิวก็เก็บไว้นะคะเวลาที่ไปเก็บเห็ดจะเอามาแกงกับเห็ดนะคะกลืนน้ำลายไหมไม่ยั่วน้ำลายนะโคตรเปรี้ยวส่วนในแต่ละครอบครัวนะคะในแต่ละบ้านนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนบ้านหมิวนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกับบ้านอื่นอะไรเงี้ยบางคนก็มีลูกหลานเรียนมีต้องซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเนาะจะมีค่าบ้านค่ารถค่าผ่อนบัตรเครดิตนะคะแล้วก็จะมีค่าประกันคือเยอะนะคะในแต่ละเดือนเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราได้ด้วยนะเราได้รายได้เยอะเราก็ใช้เยอะนะคะถ้าใครไม่รู้จักประหยัดก็คือเก็บเงินไม่ได้นะคะส่วนมิวนะคะมิวนะคะก็จะช่วยสามีในเรื่องค่ากับข้าวนะคะในแต่ละครั้งนะคะไปใช้จ่ายซื้อกับข้าวอะไรแล้วก็จะช่วยจ่ายบอกว่าเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามิวยังไม่มีงานทำเนาะรายได้ตอนนี้ก็ได้แค่เดือนละ500ยูโร500กว่ายูโรนะคะก็ได้จากการที่เหมือนเรารอเรียนนะคะถ้าเราไปเรียนปุ๊บมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้9ยูโรไหมถ้าตอนที่ไปเรียนภาษาตอนช่วงแรกๆนะคะก็คือบอกได้เลยว่าได้เดือนละ700ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไม่ให้เนาะประมาณ 20,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าเงินไทยเราเนาะตอนนั้นก็ยังมีเงินเดือนเก็บคือยังเก็บได้เดือนละ200แต่ตอนนี้ไม่ได้เก็บแล้วนะคะเพราะว่า
เราได้มา500ใช่ไหมเราก็ช่วยสามีไปสักประมาณ300เดือนนึงนะคะแล้วก็มิกะก็จะซื้อกับข้าวด้วยนะคะคือในแต่ละอาทิตย์คือจะแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนึงนะคะค่ากับข้าวหมิวกับสามีนะขั้นต่ำเลยนะประมาณ500ยูโรนะคะบางเดือนก็600นะคะเพราะว่าเราไปซื้อบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าบ้านนะประมาณ350จ่ายในแต่ละเดือนเนาะแล้วก็จะมีค่ารถก็คือผ่อนรถนะคะประมาณ400ยูโรนะคะแล้วก็จะมีค่าน้ำมันนะคะประมาณเดือนละ400ยูโรนะคะก็คือมิกะขับรถไปทำงานก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะคะจากบ้านมัสกุไปนานตลีนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะไกลไปกลับไปกลับแล้วก็พอมาถึงบ้านปุ๊บก็ต้องไปออกกำลังกายอีกนะคะแบบนี้คือทุกวันทุกวันทุกวันนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้น้ำมันเยอะนะตอนรถคันนี้นะใช้ดีเซลนะคะส่วนรถคันเก่ามิวเคยถามมิกะว่าเนี่ยรถคันเก่าเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันเยอะไหมเขาบอกว่าประมาณ200-250ยูโรคือแตกต่างกันมากเนาะก็อันนี้ก็เพิ่มมาอีก150เป็น400นะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะค่าน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีค่าบัตรเครดิตนะคะแล้วก็จะมีค่าบัตรเครดิตอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเขาจ่ายชำระเดือนละเท่าไหร่นะคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องส่วนค่าไฟเงี้ยต้องจ่ายแยกนะคะอย่างเช่นค่าสายค่าไฟเงี้ยมิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าจ่ายแยกกับค่าไฟมันมี2แบบนะคะต้องจ่ายนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันตกไปประมาณถ้าหน้าร้อนนะคะก็น่าจะถูกกว่าหน้าหนาวนิดนึงนะเพราะว่าไม่ต้องเปิดอีสเตอร์เนาะหน้าร้อนก็จะตีไปประมาณ150นะคะ150ยูโรเนาะแล้วก็จะมีค่าน้ำนะคะค่าน้ำอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าหมดไปเท่าไหร่แต่ค่าโทรศัพท์นะคะเดือนนึงก็40ยูโรคือใช้2ซิมเนาะคือมิกะกับมิวนะคะแล้วก็จะมีค่าโทรกลับบ้านด้วยนะประมาณ10ยูโรนะคะก็เดือนนึงก็ประมาณ50ยูโรนะค่าโทรศัพท์นะคะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะยังไม่รวมค่าไปกินข้าวนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็จะมีงานวันเกิดงานอะไรเงี้ยนะคะไปซื้อของอันนี้ก็คือช้อปปิ้งต่างหากอีกอันนี้ก็คือยังไม่รวมอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตีไปเลยประมาณเกือบ 2,000 ยูโรนะคะในแต่ละเดือนเนาะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะของบ้านมิวนะก็จะประมาณนี้นะคะในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะถ้ามีลูกก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่าเสื้อผ้าค่านมค่าอะไรเงี้ยนะคะที่บ้านมิวนะคะก็คือที่นี่เนาะมิกะก็จะกินเยอะมิวก็ซื้อของมาทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้จ่ายเยอะมิวนะคะเคยถามมิกะนะคะว่าตอนที่มิกะนะคะอยู่คนเดียวนะคะมิกะนะคะกินกับข้าวจ่ายค่ากับข้าวเนี่ยเยอะไหมประมาณกี่ยูโรเนี่ยเขาบอกว่าใช้คนเดียวนะ1เดือนนะประมาณ300ยูโรนะคะ300ยูโรก็เงินไทยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะมิวกลัวบวกผิดนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเยอะพอมิวไม่อยู่ด้วยก็เพิ่มมาอีก200ก็คือเป็น500ยูโรอะไรเงี้ยส่วนมากหนูจะไปร้านไทยอะไรเงี้ยนะคะซื้อของพวกซอสหอยพวกขนมจีนพวกอะไรเงี้ยนะคะก็จะซื้อเราก็จะจ่ายเองเลยนะคะเพราะว่าเรามีรายได้จากการที่เราไปโรงเรียนแล้วเนาะถ้าไปเรียนตอนช่วงแรกๆก็จะได้เยอะนะคะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเงินก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะเขาจะให้ประมาณ3ปีอะที่ทุกคนต้องไปเรียนอะไรเงี้ยนะเปรี้ยวมาชิมตัวส่วนมากนะเวลาหมิวไปซื้อของอะไรเงี้ยหมิวจะไม่ค่อยคิดเป็นเงินไทยถ้าคิดเป็นเงินไทยเราจะคิดว่าเฮ้ยแพงอ่ะไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยนะคะจะคิดเป็นเงินยูโรมากกว่าคือ1ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทย35บาทเราก็คิดเฮ้ยแพงว่ะไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยถ้า1ยูโรถ้าเห็นของแบบประมาณ80เซนต์90เซนต์ว่า1ยูโรมิวก็จะเอาเลยนะคะถ้าไหนที่แบบลดราคาส่วนมากนะจะไปบ่อยเพราะว่ามิกะทำงานอะไรเงี้ยสมมติว่ามิกะพรุ่งนี้ทำงานเช้าวันนี้เราก็จะไปแล้วนะคะไปซื้อของพวกนมพวกอะไรเงี้ยจะไปบ่อยนะ2วันไปครั้งนึง3วันไปครั้งนึงแล้วแต่นะบางคนถามมาเฮ้ยทำไมบ้านหมิวชอบกินไก่นะคะบ้านหมิวชอบกินไก่จริงกินไก่เยอะมากเลยนะเพราะว่ามิกะออกกำลังกายนะคะเขาเน้นโปรตีนคือเขาอยากได้โปรตีนนะคะเวลาเขาไปออกกำลังกายปุ๊บเขาก็จะกินอกไก่อะไรเงี้ยนะหมิวว่ากินอกไก่จนเบื่อแล้ว เราชอบกินของแบบไม่เหมือนเขาอ่ะอีกคำนึงนะคะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนหมิวจะไปแล้วอ
เปรี้ยวแบบสะใจมากกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าห้องน้ำเปรี้ยวถ้านานๆกินทีหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบหน้าร้อนมากๆร้อนวันไหนร้อนกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวจะท้องเสียรีไอซ์นะภาษาเขมรเรียกว่ารีไอซ์ก็คือเหมือนท้องเสียนั่นแหละภาษาเขมรวรรณคำเนาะเงินเดือนของมิวนะคะก็ได้ประมาณ500ยูโรเนาะมิวก็จะช่วยมิกะในแต่ละเดือนแล้วก็ตีไปประมาณ300ยูโรนะคะอีก200ยูโรนะคะมิวก็จะเอาไว้ใช้ช้อปปิ้งนะคะซื้อเสื้อผ้าเสื้อครีมซื้อของต่างๆแล้วก็เฉลี่ยส่งให้แม่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้ก็คือในแต่ละเดือนมิวไม่มีเงินเก็บเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้เก็บนะคะก็จะเก็บเงินที่ทำจาก YouTube ก็เก็บไม่ได้เหมือนกันนะคะก็มีแต่ค่าใช้จ่ายนะซื้อนู่นซื้อนี่นะคะก็หมดเกลี้ยงค่ะยังเก็บเงินไม่ได้แล้วช่วงนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะมิวนะคะก็วันนี้พาเพื่อนๆมากินนี่เลยนะคะมันเปรี้ยวมากเลยนะรูบับเนาะนี่ภาษาฟินเรียกว่าราปาเปรินะคะค่อนข้างที่จะเรียกยากเพราะว่าตัวแอร์มันเยอะไปแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาคุยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของบ้านมิวนะคะในแต่ละบ้านในแต่ละหลังในแต่ละครอบครัวนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะคือค่าใช้จ่ายในแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมิวก็มาเล่าแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าครอบครัวมิวนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ